ภาพแรกพุทธควงจุ๋ยทำบุญดูแลดีเวอร์จนได้ฉายาคนเห่อเมีย2018หลังเข้าพิธีวิวาไปอย่างหวานชื่นที่โรงแรมแมนดารินโอเรนเตนกรุงเทพเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาเมื่อช่วงบ่ายๆของวันที่19พฤศจิกายนบ่าวสาวข้าวใหม่ปลามันพุทธและจุ๋ยพร้อมด้วยเพื่อนในวงการอาทิดีเจเป้วิศวะเพื่อนสนิทเต้ยพงศกรได้เดินทางมาร่วมทำบุญทอดกระถินสร้างหลังคาอุโบสถที่วัดสิริผลจังหวัดชัยภูมิซึ่งถือว่าเป็นงานบุญแรกที่ทั้งคู่ได้เริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่ซึ่งหน้าตาของคู่บ่าวสาวหมาดๆก็สดใสอิ่มเอิบมีความสุขจนล้นออกมาทางรอยยิ้มและแววตาเรียกเก็บยังไงก็ไม่มิดเห็นแล้วก็อดจะยิ้มตามไปด้วยไม่ได้และตลอดการทำบุญกฐินนั้นคุณสามีก็ทำหน้าที่ดูแลภรรยาสาวเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นคอยจับผมซับเหงื่อจนมีช็อตหวานๆให้ FC ถ่ายรูปไปกระหน่ำลงโซเชียลจนเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันและเกิดแฮชแท็กขึ้นมาว่าคนเห่อเมีย2018เป็นที่เรียบร้อยน่ารักจริงๆเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ